เห็นใดรือมาดแม้นธรรมกายจำสนิทนิมิตหมายมั่นแท้เลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วก่องล่าเรืองสกลขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเสนอธรรมสาระแก่ท่านสาธุชนเป็นประจำซึ่งรายการธรรมะนี้เป็นรายการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีตารางการออกอากาศเผยแพร่ทั่วประเทศในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆและสถานีวิทยุอื่นๆกว่า33สถานีทั่วประเทศในขณะนี้ซึ่งอาตมาภาพเองก็ทำหน้าที่นำธรรมะมาเสนอสู่ท่านสาธุชนให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นประจำสาธุชนอาจจะมองว่าการศึกษาธรรมะนั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอาจจะมองเพียงเผินๆผ่านๆไปว่าไม่ใช่ปัจจัย4ในการดำเนินชีวิตแต่จริงๆแล้วธรรมะคือข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชาติซึ่งจะทำตัวเราให้ได้รับความสุขหรือความทุกข์เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาถึงแม้ว่าเราจะไม่นำธรรมะมารับประทานแทนอาหารเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายให้เติบใหญ่หรือว่าให้ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่อาหารใจนะถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็ใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงบำเรอจิตใจของเราให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้เป็นคนใจดีให้มีคนมีเป็นคนมีเมตตากรุณานะให้เป็นคนมีพรหมวิหารธรรมธรรมของผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้คือธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเข้าไปบริหารจิตใจของเราให้เป็นให้ทรงฐานะตามฐานะของผู้ใหญ่หรือผู้น้อยหรือผู้เสมอกันให้อยู่ตามความเหมาะสมของตนของตนได้ฉะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมะจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจซึ่งวันนี้ทางรายการก็จะขอนำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์ในเรื่องความหลงและวิธีทางแก้ไขมาสู่ท่านสาธุชนเพราะว่าความหลงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรากระทำความผิดห่างไกลจากศีลธรรมหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้กล่าวไว้ถึงความหลงซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากเป็นเหตุเป็นต้นเหตุในการบังคับบัญชาจิตใจของมนุษย์ให้ประพฤติผิดหลงไปไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอันนี้คือข้อหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจและหลวงพ่อท่านยังได้แนะนำวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงคืออวิชชานั้นด้วยวิธีทางแห่งพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าสนใจเลยทีเดียวขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจศึกษาธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องความหลงและวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงนั้นขอเชิญท่านสาธุชนพบกับหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลพร้อมกันณบัดนี้แนะนำธรรมะปฏิบัติแก่ญาติโยมตามสมควรวันนี้เวลาน้อยก็จะขอใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาโดยที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็อาจจะไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยหรือไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราก็คุยกัน อย่าถือเป็น
ความเครียดในทางวิชาการแต่ว่าถือว่าเรามาให้รู้ให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องซึ่งตั้งใจจะพูดคือตั้งใจจะพูดในอันดับที่สองขั้นที่สองต่อจากขั้นแรกนั่นก็อยากจะให้ฟังบทสรุปย่อสักนิดในเบื้องต้นสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะเพิ่งมาว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นจริงอยู่ทุกท่านก็พอจะเข้าใจความหมายเราๆว่าปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรแต่ความเข้าใจเรานั้นอยากให้เข้าใจลึกซึ้งพอสมควรและให้ถือเป็นเรื่องสำคัญกล่าวคือให้ถือเอาเป็นสติสัมปชัญญะได้เรียกว่าธรรมานุสติมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งก็คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองคุณโยมนั่งตามสบายนะนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ทีนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ที่ว่าให้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งจะขอย้อนกล่าวอีกนิดนะก็คือว่าเราต้องมีความรู้สึกตัวพร้อมอยู่เสมอก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำสิ่งใดทั้งปวงในชีวิตประจำวันของเราว่าเรามาปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์กิเลสนี้เป็นทุกข์ทั้งเราและทั้งเขาถ้าเราปล่อยให้จิตใจตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วดลจิตดลใจให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ชื่อว่าสังขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งยึดมั่นถือมั่นในตัวเราด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดทั้งที่ตัวเราจริงๆนั้นมีเหมือนไม่มีแต่เราท่านทั้งหลายมักจะเข้าไปยึดกันยึดอย่างไรยึดว่านี่ตัวเรานี่อารมณ์ของเราใจของเราซึ่งตัวเราอาจจะประพฤติผิดพูดผิดใจเราอาจจะคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดด้วยอำนาจของกิเลสปรุงแต่งก็ได้เพราะฉะนั้นหากเรามีสติอยู่เป็นประจำว่าเรานี้มาปฏิบัติธรรมเพื่อการละกิเลสและไม่ใช่มาคิดจะละกิเลสเฉพาะตรงนี้เรามาฝึกนี่มาฝึกเพียงเพื่อให้รู้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกเมื่อทุกเวลาทุกโอกาสแม้กระทั่งเราจะทำกิจการงานใดๆพึงกระทำไปโดยมีสติสัมปชัญญะว่าเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถ้าท่านทั้งหลายทำได้อย่างนี้แล้วก็อันนี้แปลว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำถึงจุดตรงนี้การปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะไอ้ความเข้าไปยึดนี่แหละมันยังมีอยู่หนาแน่น
หรือความที่เป็นกิเลสเป็นตัณหายังมีอยู่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาตมาเนี่ยใครจะย้ำใครจะเน้นอยู่เสมอกิเลสสำคัญรู้กันทุกคนโลภะโลภรู้กันทุกคนแต่ว่าให้แถมออกไปนิดตัณหาราคะก็ยังพอรู้กันอีกแหละพวกเรามาปฏิบัตินี่ก็คงจะลดกันไปเรื่อยๆแต่ว่าไปหลงรักนี่หลงยึดตัวนี้สำคัญยึดตัวเราสังเกตดูให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูเมื่อท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแล้วกระทบกับอารมณ์ต่างๆเมื่อกี้พูดด้านเดียวว่าโลภะแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งก็โทสะหงุดหงิดโกรธพยาบาทกินไปถึงอิจฉาริษยามากมายยังมีอีกอันหนึ่งที่คอยปรุงแต่งอยู่เบื้องหลังคือความหลงหลงนี่หลงไม่รู้จริงในธรรมชาติตามที่เป็นจริงนี่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือหลงตนหลงตนยังไงหลงตนว่าใหญ่ว่าสำคัญหลงตนนี่มีมาจากไหนกิเลสตัวใหญ่ตัวสำคัญคือตัวมานะทิฏฐิมานะทิฏฐินี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญแตกหนอแตกแขนงกระจายออกไปทำให้โลภะราคะทำให้โทสะโมหะนี่เจริญงอกงามความหลงตัวหลงตนให้สังเกตดูนะสังเกตตัวเราสังเกตตัวเราเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายในสังเกตคนอื่นมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายนอกแต่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีสังเกตณภายในนั้นต้องดูมีสติสัมปชัญญะดูใจของเราเสมอๆดูกิเลสของเราเสมอๆว่ามันโผล่มาหรือยังถ้ามันโผล่มาแล้วเรารีบรู้ตัวเชียวรีบรู้ตัวคนเรามันยังไม่หมดหรอกอาตมาผู้พูดก็ยังไม่หมดแต่ว่าขอให้มีความตั้งใจว่าให้ตั้งใจว่าเรามีสติก่อนคิดพูดทำมีสัมปชัญญะขณะคิดพูดทำว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสหรือไม่อำนาจของกิเลสซึ่งอาตมาจะพูดวันนี้จุดนี้ใครจะเน้นตัวสำคัญตัวมานะทิฏฐิตามตำรานะมานะบอกว่าดีกว่าเขาก็สำคัญตนว่าดีกว่าเขาจึงนี่ต้องแถมคำว่าจึงยกตนข่มท่านดีเสมอกับเขาก็ว่าเรามันเสมอกับเขาจึงไม่ลดลาวาศอกให้แก่กันต่ำกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาก็สำคัญตนว่าเลวกว่าเขาต่ำกว่าเขาเลยมีปมด้อยความจริงมันมีถึง9ข้อพูดกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้แต่จะสรุปตรงนี้สักนิดตามหลักวิชาว่าถ้าดีกว่าเขาแล้วสำคัญตนว่าดีกว่าเขาจนถึงยกตนข่มท่านนี่ก็เป็นด้วยอำนาจของกิเลสดีกว่าเขาแล้วสำคัญตนว่าเสมอกับเขาใช้ไม่ได้ต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่ามันดีกว่าเขาอย่างไรแน่ชัดแต่ว่าไม่ยกตนข่มท่านและก็ไม่ถ่อมตัวจนเกินไปเสมอกับเขาก็รู้ตัวว่าเสมอกับเขาตามที่เป็นจริงแต่ว่าไม่ถึงกับแข็งข้อพอยอมกันได้ก็ยอม
ต่ำกว่าเขาก็ไม่ฮึกเหิมเกรมว่าตัวนี่มันสูงกว่าเขาหรือมันดีเสมอกับเขาจนถึงยกตนเทียมท่านหรือสูงกว่าท่านไปอีกไอ้นี่ใช้ไม่ได้เลยแต่ต่ำกว่าเขาเรารู้ว่าอ๋อนี่เราต่ำกว่าเขาตามที่เป็นจริงอะไรไม่ดีเราปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้ถูกต้องตัวมานะทิฏฐิที่พูดนี่พูดตามหลักการซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วทราบซึ้งไปแล้วเราจะเข้าใจในรายละเอียดของมันแต่เราลองมาพิจารณาดูเราเคยมีอย่างนี้ไหมถ้าใครเคยมีแล้วก็ให้จำไว้มีอะไรดีกว่าเขาปฏิบัติดีกว่าเขาแล้วเรารู้สึกว่าแหมมันฟูใจขึ้นถ้ามันฟูว่าเรามันเก่งกว่าเขามันเหนือเขามันอะไรเขานั่นตกอยู่ในอำนาจของกิเลสซะแล้วคือตัวมานะทิฏฐิตัวสำคัญเตรียมพ่ายแพ้ได้เหมือนกับรบกับศัตรูถ้าเรานึกฮึกเหิมว่าเราเหนือคนอื่นเรื่อยไปโดยไม่รู้กำลังคนอื่นมันแพ้ไปตั้งแต่ยังไม่ได้รบปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราปฏิบัติไปบางคนก้าวหน้าไปถึงธรรมกายแล้วฮึกเหิมเหนือคนอื่นแล้วอย่างนั้นเตรียมตัวได้เตรียมใจได้ว่าท่านกำลังลงแล้วหรือดีกว่าคนอื่นในทางโลกยกตนข่มคนอื่นเรื่อยไปมองคนอื่นเนี่ยไม่เห็นศีรษะมันข้ามไปหมดไอ้นั่นจำไว้ว่าท่านกำลังเป็นตาลยอดด้วนคนจะคบค้าสมาคมด้วยเขาก็ไม่อยากจะคบเนี่ยแล้วว่าเมื่อไม่ยกตนข่มท่านมีอีกประเภทหนึ่งนึกแต่ว่าเรามันด้อยกว่าเขาอะไรกระทบหน่อยไม่ได้ใจน้อยใจน้อยนี่ก็เป็นปมด้อยนะบางคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาแค่ในสังคมน้อยๆเนี่ยบางทีมากระทบซ้ายกระทบขวาหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะหรืออาจจะรู้แทนที่จะถือว่านี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาติเดินไปบางทีเราสะดุดตอมั่งเราไปเหยียบเอาหนามมั่งมันเป็นธรรมชาติวางเสียไม่ยึดไม่ถือมันมากนะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายึดถือตัวตนอะไรโดนเราหน่อยไม่ได้กระทบอารมณ์หน่อยไม่ได้หงุดหงิดดีไม่ดีบางคนกระทบหน่อยเดียวหายไปเลยหายไปตั้งเป็นเดือนกี่เดือนก็ไม่รู้นี่เรื่องปฏิบัติธรรมะไม่ได้ผลเพราะจริงๆเราปล่อยวางนะสิ่งที่เรากระทบอารมณ์ดีก็ตามอย่าหลงบางคนไปเห็นอะไรดีๆงามๆโกโก้รู้ๆติดซะแล้วบางทีไปหลงนึกว่านั่นเป็นธรรมะซะอีกสวัสดีเลยอย่างนี้เป็นต้นธรรมะก็ธรรมะกฎเกณฑ์ธรรมชาติทำดีเป็นดีและก็ได้ดีทำไม่ดีเป็นไม่ดีและก็ได้ไม่ดีชัดเจนสิ่งที่ประกอบอยู่ภายนอกเป็นเพียงกระพี้อาจจะชี้แสดงความดีซึ่งเป็นคุณธรรมก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะซ่อนเงื่อนซ่อนปมเป็นกะโลบายหลอกลวงก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วพอท่านเห็นปุ๊บบางทีอย่างรู้เลยนะว่าไอ้นี่ดีหรือไม่ดีมันรู้ตามความละเอียดของใจของเราแต่ถ้าเราใจไม่ละเอียดไปเจอของน่ารักน่าใคร่น่ายินดีน่าหลงก็หลงไปเจอรูปหลงรูปเจอเสียงดีชอบหลงเสียงเจอคำพูดที่ดีชอบอกชอบใจถูกใจหลงมันเป็นยังไงทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่หลงแล้วหงุดหงิดเจออะไรหน่อยหนึ่งหงุดหงิดไปแล้ว
คนหงุดหงิดคนเจ้าอารมณ์นี่นะหรือบางคนจู้จี้ชอบเอาเรื่องนั่นเพราะอะไรเพราะยึดตัวเองคนที่ชอบจู้จี้ขี้บ่นขี้หงุดหงิดตัวเองก็ไม่สบายไม่สงบคนอยู่ใกล้ชิดก็ไม่สงบเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจึงควรจะสงบธรรมะนี่ไม่ใช่ว่ามันนั่งหลับตาจะเห็นต้องล้างใจด้วยปัญญาว่าอย่ายึดให้มันมากนะยึดมากมันทุกข์นะหงุดหงิดหงุดหงิดจะทุกข์เลยที่พูดนี่อาตมาไม่ใช่ไม่เคยเป็นคนหงุดหงิดนะเคยเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างแต่เป็นแล้วรีบรู้ตัวรีบรู้ตัวก็จะได้คลายความหงุดหงิดถ้าไม่รู้ตัวมันก็ไม่คลายมันเป็นทุกข์นี่แหละปฏิบัติธรรมแล้วให้ธรรมะมันล้างใจเราด้วยสมาธิและด้วยปัญญาแล้วรวมเข้ามาเป็นสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาอ๋อเราดีไม่ดีเราปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกศีลเราดีเรียบร้อยดีแล้วนะโอเคแต่ทีนี้สติสัมปชัญญะความเป็นอยู่ของเราในครอบครัวก็ดีในวงงานก็ดีในสังคมก็ดีแม้จะเข้ามาในสังคมย่อยๆนี้ก็ดีเรามีสติสัมปชัญญะพอคุ้มครองรักษาตัวได้หรือยังรักษาคุ้มครองตัวได้นี่มันสบายนะโยมสบายเมื่อสบายใจมันก็สบายกายถึงกายมันจะเป็นอะไรบ้างมันก็ธรรมชาติของมันอันไหนเรารักษาได้ป้องกันได้มันก็ได้อันไหนไม่ได้มันก็ต้องปล่อยมันไปเท่าที่มันเราจะรักษาได้แต่ใจนี่นะเป็นเรื่องที่เราอบรมได้ทำให้ดีได้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะข้อนี้อาตมาอยากจะขอเน้นญาติโยมนะปฏิบัติแล้วอย่าหลงรักแล้วก็อย่าหลงชังอย่าหงุดหงิดอย่าเอาเรื่องเอาราวมากจุกจิกยุ้มยิ้มลูกหลานมันคงแย่ลูกหลานมันคงแย่ยิ่งแก่ๆแล้วยิ่งแหมจริงๆเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมให้มันได้ผลแล้วก็เตรียมฝึกมันไปตั้งแต่บัดนี้ให้ปัญญามันส่องสว่างเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระเห็นสิ่งที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่บริสุทธิ์ตามที่เป็นจริงและอย่าหลงรักในสิ่งที่ไม่ควรหลงอย่าหลงชังในสิ่งที่ไม่ควรหลงชังในสิ่งที่ไม่ควรเกลียดแล้วลงท้ายสำคัญที่สุดคืออย่าหลงในเรื่องที่ไม่ควรหลงหลายอย่างนะคำนี้มีความหมายลึกมีความหมายกว้างมีความหมายละเอียดเกือบจะเรียกว่าชีวิตของเรานั้นมันอยู่ในห้วงแห่งความหลงทั้งสิ้นเหมือนกับเราอยู่รอบบรรยากาศเพียงแต่ว่าบรรยากาศนั้นสะอาดหรือบริสุทธิ์นั่นแหละความหลงของคนเรามันเหมือนอย่างนั้นแหละมันอยู่รอบตัวเราทุกขณะจิตทุกนาทีหลงตั้งแต่เอาอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติอาตมาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าให้เราเดินตามแนวทางพระพุทธเจ้า 1. ปฏิบัติตามทางสายกลางมรรค 8นั่นพยายามตรึกเอาไว้ถ้านึกอะไรไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาเดินตามสายกลางเท่าที่เราปฏิบัติได้มุ่งหน้าต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ลดละและมีจุดมุ่งหมายว่าเป็นไปเพื่อการละกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหลักแล้วเราปฏิบัติเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ไปดูโน่นดูนี่โดยไม่จำเป็นการดูโน่นดูนี่อาตมาสอนเหมือนกันนะสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นว่านรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงอย่างไรให้เห็นซะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เห็นแล้วอย่าไปหลงดูเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไม่หยุดไม่หย่อนนะเพราะอะไรเพราะภาคมารในที่สุดละเอียดเนี่ยเขาจ้องอยู่เมื่อเขาจ้องอยู่แล้วเขาก็ดลจิตดลใจให้เราเลอะเทอะไปได้แล้วนั่นเป็นทางเสื่อม
นี่เริ่มตั้งแต่ธรรมะปฏิบัตินี่ต้องเดินให้ถูกทางทางสายกลางคือทางละกิเลสเมื่อทำไปแล้วละกิเลสไม่หลงอันนี้แล้วก็ใช่ละถ้าว่าตามหลักวิชาก็มรรค8แต่มรรค8ถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันไม่หลงกิเลสมันหมดไปหมดไปมันมีแต่สิ่งที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นตามที่เป็นจริงเห็นแล้วเราก็เป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ตามที่เป็นจริงเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนไม่ประกอบด้วยกิเลสอวิชชาคือความหลงให้เกิดตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดไอ้โน่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ยึดมากนะอาตมาสังเกตดูบางท่านยึดไปยังไงปฏิบัติไปปฏิบัติไปประเดี๋ยวก็ไปโน่นไปหลงเข้าทรงบ้างละไปหลงอะไรมิต่ออะไรซึ่งมันอยู่นอกเรื่องในพระพุทธศาสนาและอยู่นอกเรื่องของการกำจัดกิเลสเมื่อออกนอกเรื่องไปมันนอกไปนอกไปมันก็มีค่ากับคนธรรมดาเหมือนกันเข้าไปยึดไปเกาะในอารมณ์ภายนอกมากเข้าหลงมากเข้าก็เลอะเทอะไปใหญ่เลยไอ้คุณความดีของเรามันก็ไม่ทันกิเลสกิเลสก็เลยครอบครองหัวใจนี่พูดแบบธรรมดาแต่พูดในแบบภาษาธรรมะถ้าออกนอกลู่นอกทางก็ว่าภาคมารหรือบาปอกุศลเขายึดในที่สุดละเอียดอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำที่รู้ที่สุดละเอียดทำให้รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดทำผิดแม้แต่ผู้ที่ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ๆแล้วดังจนทะลุฟ้าแล้วก็อาจจะล่มได้โดยเหตุนี้ถูกยึดสุดละเอียดด้วยอำนาจของกิเลสทีนี้เราเองล่ะอาตมาก็เป็นแต่เพียงอาจารย์น้อยๆพระน้อยๆสอนโยมก็เลยสอนบอกว่าโยมเอ้ยพวกเราเป็นพวกน้อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วกิเลสเรามันจะได้น้อยๆสติสัมปชัญญะเราดีแล้วกิเลสเราน้อยๆมันก็อยู่สบายตามส่วนของเราไม่หรูหราไม่ฟู่ฟ้าแต่ว่าไม่ไปอบายภูมิแหมเอาอย่างนี้จุดมันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติตามอยู่ที่ไหนก็สบายถึงมันจะมีปัญหาก็ไม่มากหรอกมันแก้ได้เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ธรรมะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกทางถูกวัตถุประสงค์อาตมาเห็นนะโยมบางทีถ้าปฏิบัติผิดทางแล้วมันเลอะพอมันเลอะแล้วมันคุมจิตใจไม่อยู่และไอ้นี่คืออันตรายแล้วก็กลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่าแม้ปฏิบัติธรรมะไปแล้วสติสตางค์ไม่ค่อยจะดีหรือปะเหมาะยามดีก็ดีดียามไม่ดีระเบิดตูมตามขึ้นมาไม่ดีนี่นี่แปลว่าไม่ได้ผลปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรามาเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเอาละพระสงฆ์อย่างอาตมาพระสงฆ์น้อยๆก็พึ่งแค่ที่อาตมาบอกนี่ก็คงจะไม่ไปในที่เสื่อมเอาอย่างนี้นะแล้วมันจะสบายไปที่ไหนก็บอกอ๋อไปปฏิบัติธรรมบอกเห็นถึงธรรมกายยังบอกยังไม่ถึงเออแต่ว่าดูท่าทางสงบเสงี่ยมดีจิตใจเรียบร้อยดีดูอะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้หลงก็ไม่หลงไม่หลงรักไม่หลงเกลียดไม่หลงชังไม่หลงเลอะเทอะสงบมีปัญญามีสติสัมปชัญญะเออไอ้นี่ดีสาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องความหลงและวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงนั้นจบลงไปแล้วซึ่งเป็นธรรมบรรยายที่มีประโยชน์แก่การที่สาธุชนจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขและรู้สภาพธรรมเหล่านี้อย่างแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์จากสารธรรมจากธรรมบรรยายเรื่องนี้สำหรับรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านสาธุชนไปก่อน
ขอท่านผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร